โอ้น่าสนใจเลยครับของดีหนุ่มใต้ใจเต็มเจอกับของดีจากภาคอีสานครับเพชรเสริงสารก็เทียบสัดส่วนกันนะครับแม่อายุเพิ่ง15เท่านั้นนะครับสำหรับนักชกมุมดำแต่ดูหน้าตาดูหมวกเฮงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแน่นอนครับเป็นป้ายใจเต็มครับช่วงนี้นะครับเราแน่นอนนะครับว่าในการแข่งขันแรกในการไทยไฟลีกนี่นะครับอย่างแรกนี่ก็เพื่อเป็นการหานักมวยนะครับเพชรเม็ดงามเข้ามาประดับวงการมวยครับทีมงานของเราได้เห็นว่านักมวยต่างชาติเนี่ยเก่งเหลือเกินนะครับช่วงหลังๆนี่ต่อยคนไทยเนี่ยหล่นเป็นว่านเล่นเลยครับส่วนในรายการไทยไฟลีกของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างขุมกำลังใหม่ครับเพื่อที่จะขึ้นไปต่อกรกับนักมวยชาวต่างชาติครับในรายการไทยไฟใหญ่ของเราเอาละครับยกแรกเริ่มต้นเลยครับในรุ่นหุ่นสายกิโลกรัมสายบีครับสายเอเห็นไป4คนแล้วครับมาดูสายบีกันบ้างโอ้ยดึงได้เตะคืนครับโอ้โหของฝากเม็ดนี้ครับเต็มแข้งคำโตๆเลยแหละครับครับไม่ต้องพูดคุยกันนานครับเปิดหัวมานี่ก็อัดกันเลยครับแม่สุวรรณภูมิอาวุธหลากหลายครับเพชรเสริงสางเอกแข้งหนักครับเอาแล้วครับแม่สาดแข้งสวยๆมีหมัดด้วยครับโอ้โหเอาแล้วครับยิงหมัดมาครับเพชรเสริงสางโอ้โหต่อยหมัดต่อยหมัดแบบนี้ครับแม่น่ากลัวมากนะครับหมัดของหน้าเพชรเสริงสางโอ้โหมีศอกมาด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้มีอะไรใส่หมดเลยครับแล้วก็ต่อยแม่นนะครับหมัดของเพชรเสริงสางครับถีบไปก่อนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิจะเอาคืนแต่ว่าโดนสกัดเอาไว้ครับหมัดซ้ายหมัดขวาเลยครับขยับเข้ามาเจอหมัดซ้ายครับแม่ตกป้องหูพอดีโอ้สุวรรณภูมิต้องพยายามตั้งสติกลับมานะครับเป็นเสริมสางนี่เรียกว่าใส่สุดปลอกครับเปิดมาถึงนี่ครับแม่มีหมัดตัดคู่หัวใจอีกโอ้ตอนนี้นี่เป็นฝ่ายไล่เขาเชื่อครับแทงขวามาแทงขวาเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเป็นนายเป็นเสริมสางครับตรงขาเนี่ยที่หล่นลงไปทำเอาทีมงานใจหายใจคว่ำหมดเลยครับกำลังเปิดเกมอยู่ดีๆครับหมัดซ้ายพยายามกระแทกมาครับสุวรรณภูมิครับเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีนึงเอาเจอหมัดสวนขึ้นมาเลยก็มีศอกเหมือนกันนะมีคนแตกหรือยังครับโอ้ต้องฝากเตือนไปถึงนักชกในสัปดาห์ต่อไปเลยนะครับอย่างแรกนี่ต้องไปฝึกต่อยหมัดแล้วก็ป้องกันหมัดให้ดีครับโอ้ขยับเดินเข้าไปหาบ้างครับสุวรรณภูมิไปถึงสางครับทีมสกัดเอาไว้ซ้ายมาวงในแม่พยายามจะขยับเข้าไปครับทำลายจังหวะได้ดีครับสุวรรณภูมิเอาละครับเริ่มที่จะจับจังหวะของตัวเองได้บ้างแล้วนะครับสุวรรณภูมิมีฮุกซ้ายมาทีนึงครับไม่หนักไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังพอได้อยู่ตั้งสติเดินเข้าหาใหม่ครับนายเสียบไม่เสียบตีไม่ตีครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับเพชรเสริงสางสุวรรณภูมิแหมก็เงียบๆแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องพยายามยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาเอาเจอหมัดมาอีกแล้วครับแทงเข่าซ้ายโอ้ยแกมาแบบนี้ดูครับพยายามใส่ตลอดเลยนะครับมีทุกรูปแบบครับทั้งหมัดเท้าเข่าศอกครับเพชรเสริงสารแต่ว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยสุวรรณภูมิแกจะชาไปทั้งตัวแล้วครับใหญ่คงคิดนะครับว่าอย่าให้ผมทนได้นะผมเอาคุณคืนบ้างเนี่ยคุณต้องทนให้ได้นะเอาแต่ตอนนี้ครับเพชรเสริงสารไม่สนใจครับพยายามเดินด้วยความมั่นใจทีซ้ายไปอยากเดินต่อโอ้โหเอาครับแม่โอ้โหคู่นี้นี่ดูเดือดครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อในยกที่2ภาพช้าๆนะครับยกแรกครับจังหวะพอหลุดปุ๊บแกนนี่ครับเตะคืนครับเต็มคำคำโตๆไปเลยครับแข้งของเพชรเสริงสางครับแล้วตวัดขึ้นสูงเลยนะครับคู่ต่อสู้จะจู่โจมเข้ามาจะถีบสกัดครับจังหวะนี้หมัดขวาครับหมัดขวาย้ำเข้าไปครับต่อยได้แม่นเลยแหละครับ3หมัดครับต่อยเสร็จมีแลบลิ้นใส่ด้วยครับแม่ตัดไม้ข่มนางไปอ้าวที่จังหวะต่างคนต่างออกแต่เผื่อตัวเองนี่เสียหลักไว้นะครับเพชรเสริงสางครับหมัดขวาเข้าไปครับพยายามขวางหน้าไว้แล้วมีภาพช้าครับยกแรกยกที่ผ่านมาหมัดของเพชรเสริงสางนี่ฮะก็เริ่มที่จะทำให้ใบหน้าของสุวรรณภูมิเนี่ยมีริ้วรอยแล้วครับนะครับกรรมการสมชายนะครับเรียกนักมวยทั้งคู่มาอยู่กลางเวทีเอาลุยกันต่อเลยครับยก2แข่งสายมาครับเปิดมาดีหัวโดนต่อยตัดลำตัวแล้วครับปราบวงในดูวงในกันบ้างครับมีหักศอกกันด้วยครับเพชรเสริงสางสุวรรณภูมิยังไงครับโอ้ยต่อยหมัดครับโดนหมัดล้มไปอีกแล้วครับโอ้ยล้มลงไปอีกแล้วครับ
หมัดของนันทเพชรเสริมสางครับต่อยแบบนี้นี่แน่นอนครับต้องการปิดสวิตช์ครับกรรมการทั้ง3ท่านแน่นอนครับลุยต่อครับโหมาชุดใหญ่เลยครับเพชรเสริมสางโอ้โดนนับไปแล้วที่บ้าเลยครับสุวรรณภูมิสับเข้าไปเสริมสางเสียบสุวรรณภูมิว่ายังไงครับโดนตีเข่าขวามาอีกครับโอ้ต้องต่อยเอานับคืนครับต้องต่อยเอานับคืนครับแบบนี้ครับขยับเข้าไปเตะขวาจ่อล่างสุวรรณภูมิเสริมสางสับมาสุวรรณภูมิโดนอีกแล้วโอ้โหดูครับเดินศอกก็ยังยักหน้าอยู่ฮะยังสู้อยู่ครับสุวรรณภูมิแน่นอนแล้วครับใจนี่มาก่อนอยู่แล้วครับแทงเข่าเข้าไปโอ้ดูครับแม่ตีเน้นๆครับเข่าของไม่เสริมสางตีเข้าไปครับโอ้ย้ำเข้าไปที่เดิมโอ้จะจบแบบเข่าอีกหรือเปล่าครับดูออกมาได้ครับแทงซ้ายมาโอ้สุวรรณภูมิใจสู้จริงนะครับตอนนี้โดนจนชาหมดแล้วโอ้โหเริ่มจะชาหมดแล้วครับแทงขวาเข้าไปครับสุวรรณภูมิแหมเสริมสางนะครับแหมตะการจะปิดบัญชีซะหน่อยครับแต่กล่อมไปกล่อมมาครับเพื่อนไม่ลงสักทีครับเสียบเข้าไปหมัดขวามาครับซ้ำเข้าไปเอากระแทกเหมือนกันครับศอกพยายามกระแทกเหมือนกันครับแทงเข่าซ้ายครับนี่ครับเตะหลุดแล้วเดินเข้ามาครับโดนต่อยลำตัวแล้วโอ้ตะลับปัดหรือเปล่าโอ้สถานการณ์เนี่ยมันเริ่มที่จะเทไปทางสุวรรณภูมิแล้วนะครับตอนนี้แม่ปีหมัดมาช่วยครับโอ้เพชรสูงสามนี่ก็ดูอ่อนลงไปครับหลังจากที่โดนหมัดเข้าไปโอ้โหสุวรรณภูมิใจสุดยอดจริงๆครับเดินช่วงหมัดต่อแทงแย่ไปแม่จังหวะตอนนี้โอ้โหเสียบเข่าโต้ขึ้นมาได้ครับสุวรรณภูมิบอกว่าทีเองถ้าไม่ว่านะทีพูดเองอย่าโวยแล้วกันครับแต่ตอนนี้ขอหมัดต่อยลำตัวนะครับสุวรรณภูมิครับแฟนๆเรียกร้องต่อยลำตัวไม่ครับเป้าใหญ่ๆโอ้ดูครับจังหวะเหวี่ยงต่อยหมัดมาโอ้โหเอาครับเขียนซ้ายคืนต่อคืนไปต่างคนต่างโดนเอาแล้วแม่โดนหมัดเข้าไปอีกเสริมสางต่อยหมัดโอ้ต่อยหมัดไปอีกก่อนลุกลงไปเลยครับโอ้ล้นลงไปอีกหนึ่งนับครับโอ้สุวรรณภูมิเหมือนเกมเนี่ยจะมาที่เขาแล้วนะครับแต่ว่าหมัดนี่แหละครับโอ้โหเดือดลืมหายใจจริงๆครับไทยไฟลีกเดี๋ยวกลับมาสองนับนะครับแต่ว่าก็ฟื้นกลับมาได้ครับนี่แหละครับความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนครับยังเหลืออีกหนึ่งยกให้ลุ้นกันนะครับโอ้ยจังหวะนับแรกครับของสุวรรณภูมิโดนเข้าไปครับต่อยเต็มหน้าโอ้แล้วก็จังหวะตามครับเพชรเสริมสางนี่อาวุธคมมากนะครับหลังจากนั้นครับก็เป็นทางด้านสุวรรณภูมิครับที่พยายามที่จะโต้ครับต่อยตัดลำตัวนี่ได้ลุ้นเลยนะครับโอ้โหนี่จังหวะปักศอกครับนี่ต่อยลำตัวนี่อาการออกเลยนะฮะเจอตุ้ยท้องเข้าไปนี่โอ้โหกับอาการออกครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับมีหมัดเข้ามาอีกครับหมัดเด็ดจริงๆครับวันนี้เพชรเสริมสางนี่ครับทิ่มเข้าไปครับเต็มหน้าเลยครับโอ้โหโดนอีกทีครับเข้ากรามครับโอ้โหต้องเรียกว่าคารวะห้องเต้เลยสองของสุวรรณภูมิครับแกต่อยท้องนี่เกือบจะมาอยู่แล้วครับสุดท้ายไปโดนหมัดนับอีกครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อสักครู่โมเมนตัมเกิดเปลี่ยนแล้วแหละครับยกที่3ว่ากันต่อครับลุยเข้าหาเลยครับสุวรรณภูมิมุมดับโอ้โหนี่แหละครับเสียงระฆังดังขึ้นแล้วก็ใส่เลยนะครับสุวรรณภูมิไม่ปล่อยเวลาให้ปราบประโยชน์โอ้แต่ว่าเพชรสังสามนี่ก็มีความเก๋าครับปิดเกมไว้เลยครับด้วยการกอดเอาไว้เดินลุยต่อครับสุวรรณภูมิตั้งโอ้ตั้งศอกมาแหมมีศอกสวยครับพยายามรัวไปครับหมัดของสุวรรณภูมิรัวไปเสริมสางสับศอกมาครับพยายามโต้พยายามสวนเอาหมัดขวาครับพยายามนัดคืนเหมือนกันนะครับวงในแทงเข่าขวาครับแลกกันที่สงครามเข่าครับแหมกระตุกมาเหลี่ยมนี้แทงเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้เอายังไม่ปิดประตูนะครับยังไม่ปิดประตูแพ้ครับเดินเข้าไปครับแต่ว่าหลบหมัดบ้างครับโอ้โหเดินเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยไม่มีอาวุธนำครับก็จะโดนแบบนี้ครับเนี่ยโอ้แต่ว่าเข่าครับถือว่าทำได้ดีเอาเด้งคืนมาเพชรเสริมสางสุวรรณภูมิหักมาโอ้หักมาโดนหมัดครับ
กรรมการสมชายบอกเลยโอ้โหหักเหลี่ยมครับแต่ว่าตัวเองไปโดนหมัดครับดอกนี้นี่ฟุบเลยนะครับต่อยจนเมื่อยหมดแล้วครับไม่หลับสักทีครับเพชรเสริมสางบอกครับได้ไป2นับก่อนหน้านี้ต่อยไปต่อยมาเริ่มจะเมื่อยมือแล้วเหมือนกันแล้วครับจนเอาจนได้นะครับยกที่3ครับจังหวะเห็นช่องแล้วหมัดแกต่อยแม่นมากๆครับเพชรเสริมสางครับเอาสลับไปเลยครับแต่ว่านักกีฬาปลอดภัยแล้วนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมเดี๋ยวไปดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจังหวะต้นยกมาเนี่ยตัวนภูมิครับแน่นอนหัวใจครับสุดยอดอยู่แล้วครับเดินหาเลยแต่ว่านี่ฮะจังหวะหักเขานะครับแต่ว่าลืมป้องกันตัวครับมือตกครับโอ้โหเข้าขวาเนี่ยเข้าเต็มหน้าเลยครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะวงในดอกนี้เนี่ยก็แลกเข่ากันดีๆอยู่ครับนี่ฮะจังหวะหักเขานะครับหักเขาแล้วมือตกครับโอ้มือตกก็ขวามาเลยครับโอ้โหหน้าทิพย์ลงไปเลยครับให้ดูกันอีกครั้งนึงครับอีกมุมนึงนี่หักมาครับหักมาโอ้โหไม่ทันระวังตัวครับโอ้หลับเลยครับหลับยาวครับให้ดูอีกทีนึงครับนี่เด้งเข่าวงในนี่แลกกันกำลังดูเดือดเลยนะครับนี่หักหักมาแล้วก็ต่อยหมัดครับโอ้หมัดนี่นี่เข้าเต็มเลยนะฮะกรรมการสมชายเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็โบกเลยครับแต่ว่านักมวยมีสติแล้วนะครับก็โดนไป3นับครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้นี่นักมวยอยู่ในมือของแพทย์แล้วครับแล้วก็นี่ครับสะใจครับเพชรเสริงสางยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ถือว่าคว้าแต้มสำคัญไปได้อย่างสวยงามครับก็เป็นอีกหนึ่งคนในสายบีนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามผลงานเขาเหลือเกินครับเนี่ยโอ้โหมีเล่นกับแฟนมวยด้วยประกาศผลการแข่งขันจะเป็นทางการนะครับ from white corner เพชรเสริมสาง from นครราชสีมาเมกซ์ดับน้อยเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อในคู่ต่อไปนะครับเดือดเหมือนเดิมแน่นอน